ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดูกเดินพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีโอกาสตอนเช้าๆนะมีโอกาสได้มาเที่ยวที่หลวงพระบางทุ่งเดินจะพาไปเที่ยวตลาดท่าเรืออีกรอบนึงรอบก่อนมาทุกครั้งมาที่หลวงพระบางครับเมืองมรดกโลกตอนเช้าๆตื่นมาใส่บาตรเสร็จเราก็ต้องไปเอวเขาเรียกว่าตลาดท่าเรือมีของแบบชาวบ้านมาขายเองงดงามขนาดไหนหรือว่าน่าซื้อน่าค้นหาขนาดไหนตามเดินมาเลยครับไปมาแล้วเขาก็เจอของขายเนี่ยนะเต็มเลยไปตลาดอยู่ในซอกนี่ครับติดกับวัดเนี่ยตลาดใหญ่แต่ว่ามันอยู่ในตรอกโอ้ยรถเยอะหน่อยนึงนี่เขาขายกันเป็นแถวเลยนะครับมีอาหารปงอาหารปลาปลาแม่น้ำน่าค้นหาครับตลาดนี้ดูโอ้มาเดินดูครับตลาดเช้าที่หลวงพระบางมาทุกครั้งนี่เหมือนใครได้มีโอกาสได้มาที่หลวงพระบางนี่ครับตลาดนี้น่าค้นหาเนยบอกก็คนเหนือนี่มันก็เอาไปกินข้าวนะไปต้มก่อนแล้วใส่เกลือปอกเนี่ยนี่ไหนแบบเนี้ยเนี่ยทำแบบเนี้ยก็ครับทักอันไหนเนาะนี่ผักหวานปลาป่ะอ๋อมันเขียวทั้งสิ้นเหรอสักเหี้ยตัวนี้เออเหรอดูอาหารยำเต้ายำเต้าไก่ยำไก่ยำไก่หรือยำเต้านะปลาพอจันครับนุ่งๆไม่น่าขอไปเอวพอเนาะบรรยากาศเจ้าดีหลวงพระบางเราไปเอวดูข้างหลังมีปุ๋งมีป่านักปะเดินมาป่าตาไปเอวครับหอยนี่เหรอมกเพิ่งก็เนี่ยปิ้งเพิ่งปิ้งจะได้มกไข่น้ำเพิ่งมีขวดเท่าไหร่เขานี่50บาทกิบ250น้ำเพิ่ง250เท่าไหร่ในยายที่เข้านี่สามห้าพันวันเดียวก็ซื้อมาจากเมืองขวาสองนู่นเนาะนี่สามห้าครับลองเดินดูจริงมันเก่ากับร้อยร้อยร้อยบาทร้อยมันสะแปดแต่วันนี้กระเทียมนี่เป็นกระเทียมโทนใหญ่นะดูเนี่ยเนาะมันใหญ่มากเนาะกระเทียมโทนนี่เป็นกระเทียมใหญ่ครับตายให้มันเทะเป็นเดี๋ยวดูของบ้านโซนนี้จะเป็นผักเป็นพักเป็นพืชนี่ครับแต่โซนข้างหน้าจะเป็นป่าเป็นปลาเป็นเนื้อครับหอมแดงหอมนะอู้หอมปลาร้ามากเลยหอมโซโซโอ้หอมมากเลยปลาใหญ่หอมจะอยากกินส้มตำเลยอยากดอกบานแก้วดีใจอีสานดีฮะหอมโอ้จะขันนู้นพอจะคานนี่โคตรจะคานเลยมีเหลืองมีลายกับนี้ใจพ่อกันตัวได้นะโอ้ต้นขนาดนี้มันใหญ่ขนาดไหนฮะเนี่ยดูแขนโรงเรียนนี่จะคานยืดเลยลาลิยันเนี่ยจะคานที่นี่เป็นแหล่งเมืองมรดกโลกนะฝรั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะเยอะเขาจะมาเที่ยวกันโอ้ไก่ปลากับนี่เห็นด้วยขายเยอะเกรงใจเขานี่กินอะไรหลายอย่างไก่บ้านก็มีไก่ปลาก็มีดึงบอระเพ็ดโอ้มาดูอาหารเจ้านี่ครับอาหารช้างหลวงพระบางนี่ไงโอ้ยแกงปีน่ากินขนาดเลยแกงปีน่ากินมากแกงปีหอยที่ว่าหอมเงี้ยวๆนี่เราแบบนี้ดูเนี่ยหอยหอยยังไงผักจีครับไม่ได้เกี่ยวกันผักจีคนเยอะมากคนหลวงพ่อบ้านก็กินมะเขือคนที่นี่เขาก็นิยมกินมะเขือคุยตัวอะไรมาดูครับเบื้องเริ่มเลยเห็นไหมแม่งยำหูครับหมูปลาหมูปลาโอ้ของแท้เลยจะกินแกงเห็ดเหรอฮะบอกแค่
ม่ใช่บอกแคว้นเมืองน่านนะได้ครับพ่อไม่ใช่บอกแคว้นเมืองน่านนะแม่นกับบอกแคว้นที่หลวงพระบางก็กินบอกแคว้นเนี่ยหมูปลากินแล้วป่ะหมูปลาหมูปลาเห็ดดินจืดนี่เนาะไปต้มกินเขียดเต็มเลยครับดูอ้นก็มีหมูปลามาเป็นขาเลยอ่ะปลาลุกปลากดเขียดอีอ้ออีแอฟเต็มครับหนูอ้นเต็มเลยปลาห้องปลาแห้งดูอีนงอีในอู้ปักป๋ามาที่นี่ตลาดป๋านี่สุดยอดครับก็ฮอู้โหหมูจ๋องหมูจ๋องตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ป๋าครับดูนี่หมูป๋าเยอะจริงดูเนี่ยเนี่ยสดเลยที่ชิมปูเป็นเลยก็มันอยากห้อยแล้วห้อยได้เลยปลาปลาบึกปลานั่นลำเป็ดกับมีตะกี้งูจ่องตัวใหญ่กะไข่พึ่งครับดูโอ้ไก่ไก่บ้านฮอนเริ่มพูดกินแล้วกินเพื่อเดี๋ยวนี้นะไก่ตอกไก่บ้านปลาทูนปลาคณะปนเป็นตอกเล็กๆแต่ว่าของขายเยอะครับตื่นเช้าๆน้องเงี้ยวกันมาหลงเข้าบ้างนี่ตื่นแต่เช้าเนี่ยของเยอะๆอย่างนี้เลยตอนไล่คนกระบอกคนไทยทำไอแอลนี่ก็มีดูแล้วเปิดเพลินเนี่ยครับตอนเช้าอาหารตอนเช้าขายแบบนี้เลยแอปมันแอปนี่พักเหงือกครับแกงบอลแกงปีของกินบ้านๆฝังโอ้ยากกินขนาดนั้นยากกินแกงเห็ดปักเมืองของกินเต็มรถอยู่นี่ปองปองกุ้งนี่กุ้งเต้นดีอ่ะโอ้แมงนั่นน่ะแมงนี่อร่อยนะเนี่ยมันอยู่ต้นประมาณเจอน้ำผักน้ำปูไหมเนยอ๋อเจอน้ำปูครับหอมละเริ่มจะหอมแล้วครับมันหุ้มกินอย่างมีเดินเดินมามีกลิ่นบางอย่างเตะจมูกครับอ๋อหอมก๋วยเตี๋ยวนี่เองหอมมากมันห้อนเลยโอ้หอมหอมขายอยู่ไหนขายอยู่นี่บอกครับนี่นี่บอกโอ้หอมหอมนี่โอ้ปกติเลยหอมหอมเพื่อนเอิ้นอย่างครับนี่ข้าวเปียกเส้นใส่กระติกไว้นะครับเนี่ยหอมหอมเส้นข้าวเปียกบ้างอ่ะแล้วไปเลยครับไปเลยไปเลยครับนี่เขาสั่งแล้วไหนกินกันแบบนี้เขาทามาหอมหอมเขาเท่าไหร่เขานี่5,000 กิ๊บ20 บาทอ๋อแต่มีคนสั่งกันแหละอาจจะซื้อกลับบ้านเขาเนี่ยมีเดี๋ยวยืมของของมึงก็ได้แน่นอนเงินแกหมดคืนไปเอวคืนน้องๆไปเอวอย่างเงาะคนเดินใจเงินวะแล้วเดี๋ยวคนยืมยืมผมไปแล้วเนี่ยยืมผมตัวไหน50,000เนาะอันนี้มัน25,000ว่ะเดี๋ยวตรงนี้น้องโอ้กนะอยากผมอยากกินน้องโอ้มันลุงจะซื้อนี่ไปฝากว่ะแผ่นไก่เนาะไก่น้ำผงนี่น่ากินเลยเนาะใส่ถุงละ100อันมี25,000 กับ 30,000 100 บาท 100 บาท กับ100ก็อันนี้อ่ะ2อันเนี่ยหนาๆแล้วเนี่ยเนี่ยหนาตุ๊บครับบ่มีซิมบ่ครับมีซิมให้ซิมแน่เอาให้เหรอซิมให้บ่กินมาบักไล่กินสิดีหมดเลยอันนี้ลูกสาวบ่ครับแม่แล้วอ๋อแม่ขายหน่อไม้เนาะแม่ขายเนาะอันนี้นี่อยู่นี่ล่ะพี่เป็นชิมอ่ะชิมดูครับนี่นี่อันนั้นกินได้เลยครับทอดไฟอ่อนๆเนาะน้ำมันหอนๆหอมเหมือนหอมรู้สึกว่าฮอนเอาลงเราเคยมาข้าวไว้นานปิ้งได้ปิ้งจะหมดแซ่บอีกคน
อืมอร่อยจริงเนี่ยให้ล่าจิ้มดูอร่อยอร่อยจริงเนี่ยนอนนี่ค่ะเดี๋ยวเงินเร็วเงินไทยก็ได้ดิเอ้ยเงินไทยให้ก็ได้เงินไทยก็ได้โซ่ชิคของว่าก็จำอยากกินกินได้รึเปล่าอันนี้เป็นผัมหรือว่าใครอันนี้ใครนะใครวะเหมือนกันไม่ใช่ผัมนะใจคนละอย่างอันนี้ตะกี้น่ะเอามาบดเอาเงินบอกว่าแม่นผัมด้วยลองอันย้ำจ้ะเดี๋ยวต้องพูดเป็นตลาดป่าแต่ว่าเป็นตลาดของไก่เดี๋ยวไปดูน้องนี่ก่อนกินได้เลยก่ะได้เลยโอ้นี่ของที่ใครอีกตัวนี้บอกไอ้นี่ผมเดียวจ่ายจ้าเออแม่นจะซื้อเข้ากับซื้อนี่ได้นะเข้าอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงจะซื้อไปกี่ละมีคนที่เอาไปครับเดี๋ยวมาก่อนเดิมโอ้ของฝากเนาะของฝากเมืองหลวงพ่อบางครับแจ่วบองหมักอย่างทอดตัวนี้หมักนัดทอดอ๋อมะขามอันนี้มะขามแล้วก็อันนี้เป็นมะนัดครับอ๋อมะนัดสับปะรดกวนไปเดินดูกันครับมาที่ลาวเนี่ยมาที่เนี่ยก็ต้องจะมีกินเฝอเนาะเกิดเป็นรักแต่ว่าอาหารพื้นท้องถิ่นเนี่ยถ้ายังสู้โรงเรียนแม่แอลเนี่ยแม่แอลผมก็จะต้องจัดกันเองนี่โอ้น่ากินมากเลยเนาะเนี่ยดูจ้าสบายดีโอ้หอมซอสดูข้าวต้มก็มีเป็นเฝอเป็นอะไรโอ้คนเต็มร้านเลยครับดูขายดีไปมาเดินแบบนี้ดูเพลินดีครับตอนเช้าๆตื่นมาเรามาดูเขาขายอะไรเงี้ยเนี่ยนางไฟจีก็มีโอ้เป็นคนๆอย่างนี้เลยทุนเท่าไหร่ครับนี่200 บาท200 บาทอันนี้เป็นอะไรมันเป็นก้อนอย่างนี้ก็มีเนาะตัวนี้จักตัวนี้แหละมันเอาไปแค่จะกินทอดตัวนี้ทอดได้อ๋อทอดได้อะไรกันนะถ้ากินในจะปิ้งอะไรหนังควายหนังควายหนังน้ำไฟจีที่นี่เขาไปทอดในร้านอาหารเขาทอดขายนั่นเนี่ยเนี่ยไอ้ถุยลุยไฟไอ้ถุยลุยไฟโอ้สีแข็งมาแข็งนะแข็งกันหน่อยแล้วไปทอดกับอมๆเกี้ยวๆมันๆนี่กะเดินดูแป๊บนึงมีอาหารทะเลขายด้วยมีปลามุงปลาหมึกปลาทูก็มีครับนี่ขายยงไข่ยงน้ำปุกน้ำปลาเบ็ดเสร็จอยู่นี่หมดเลยครับแชมพูสบู่ยาที่ฟันอาหารแห้งไปจอดครับดูบรรยากาศไอ้เห็ดจะกลับยังไงอ๋อปิ้งไข่เพิ่งครับนี่เฮ็ดดีดิปิ้งไข่เฮ็ดดีดิบัวกะเพราพวกมีนเอาอยู่บ่เพิ่งเมาเลยเก็บระบบแม่หลอกมากินละคันคอบ่กินละคันคอหนูขายผ้าขายปูขายปลาครับร้านนี้น่าเดินมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนี่อาหารของคนลาวเนี่ยเขาเรียกข้าวจีกันฮะแม่ข้าวจีป่ะครับนี่แม่เยอะหรอแม่ข้าวจีป่ะเนี่ยอาหารมันเป็นอาหารฝรั่งเศสมันเก่าข้าวจีที่เขาอ่านกันมานั่นแหละอ่านนะข้าวจีอย่างก็ชื่อมันเต็มๆอ่ะข้าวจีข้าวจีอย่างนอข้าวจีอย่างว่ามีสองพยางค์ลืมละโอ้นี่ปลาคังครับแต่ลังเล่พริกเนาะพริกก็มีหลายแบบดูทั้งที่มีแบบเด็ดเม็ดเด็ดเม็ดก็มีเห็ดแก่นโอ้นี่แหละเสน่ห์ของหลวงพ่อบางครับเขาติดที่นี่เขาติดแม่น้ำโขงดูปลาเขาโอ้นี่แหละเสน่ห์เลยครับเป็นเสน่ห์ถ่ายกลางๆนะครับจะได้สวยนี่โอ้ดูปลาเพี้ยปลาคังปลาบึกโอ้เคียงหมูครับใหญ่มากเลยโอ้เคียงเนื้อเคียงหมูมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยไส้หวานก็มีครับโอ้นี่ครับดูอันนี้แบบนี้น่ากินเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นครับมีหัวปลีมีหน่อไม้พวกเป็นเมนูอย่างครับเนี่ยมาดูน้ำซุปเขาเนี่ยโอ้โหน่ากินนี่ดูหอมไปทั้งปากซอยเลยครับเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยกินกับผักพวกเนี้ย
โอ้มันดีแท้ๆเลยจอดครับเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำมาขายกันเองนะครับดูมีเลือดมีเนื้อปิ้งนั่นนี่ก็จะมีอาหารเขาพริกยัดไส้น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่ซุปมะเขือโอ้พับไข่ปลาแม่นบอกเขานี่พับไข่ปลาแม่แหละไข่ปลาอะไรพับอันนี้อกไก่ไก่โอ้มีอาหารพื้นบ้านเลยนี่เป็นหัวล่ามข้าวปีอันนี้เนื้อก็แกงเนื้อว้าได้เลยครับนี่นี่อย่างครับนี่อมบอลอมบอลโอ้อาหารพื้นบ้านของแท้เลยเนี่ยไปเดินกันไปครับเดี๋ยวอันนี้สองก้อน 5,000 อันนี้เป็นจังอันมันคืออย่างครับนี่ต้องจองอ๋อนี่สองอันห้าจองอันใด 5,000 สองอันนี้สองอันได้สิบบาทนี่ได้หกอันแล้วนี่ได้หกอันแล้วขอบจากตัวนี่ตัวกีบตัวเหลืองอันนี้พอบอกได้ก้อนหนึ่งได้ก้อนเอาได้จังก้อนออกมาครับนี่โอ้มันคือนี่โอ้เอาวันเท้าบดาขันบดาพื้นนี่มาแซ่บขันบดาโบแซ่บโบแซ่บแมนเข้าใจไรครับกดกระทะไม่ทันแล้วนี่ก็น่าจะสุดเส้นทางแล้วครับเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นต่อฝั่งนู้นปลาเยอะมากปลาแค่ปลาข้าวปลาบึกปลาคังครับข้าวรัดจีนเนี่ยพอลองชิมดูไหมตอนไหนฮะโอ้ไหนเป็นทัวทัวนะอร่อยลองชิมดูหน่อยอร่อยเลยอร่อยนะเนี่ยในห้องข้างในมาแล้วดีเลยข้างในเป็นหัวเหมาะเนาะมาจิ้มกันเก็บเวลากินต้องเห็นปอจันกินแล้วอุ้ยอู้หอมอ่ะใส่ใบอะไรเนี่ยใบกระถางใบดำใบหอมกับใบนิดหน่อยก็ต้องหอมหอมเลยเนาะตุ้นวังนองนองตึงเวิร์นอร่อยครับค่ะสบายดีอันนั้นเป็นมีป่ะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นขนมจีนผัดมีเป็นมีขนมจีนผัดมีอันนั้นเป็นอย่างครับหนังป่ะจะเป็นหมูแหนมยำแหนมยำหมูแหนมเนาะหมูแหนมห้าบาทหัวหางบางหัวตำใบแล้วเลยตัวผมหันถามมือก็ไม่ได้หอมก็ได้เหมือนกันหอมขนาดไหนอร่อยจริงเนี่ยไอ้หมูมันมันครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมป่ะยังนะอันนี้อร่อยจริงอ่ะไอ้หมูเนี่ยแป้งนมหอมแป้งนมอร่อยครับมันทำเฟอร์เนื้อที่นี่ครับเนื้อแบบตุ๋นเอ็นเอ็นแบบนี้เลยแล้วก็ซอยหั่นหั่นไม่ได้หั่นชิ้นเล็กๆนะหั่นชิ้นแบบหนาๆเลยเนี่ยครับใส่ในถ้วยเบิ้ลเริ่มเลยเห็นไหมถ้วยเท่าไรครับนี่ถ้วยละ60บาทหนูเริ่มเทิมมีน้ำสามอย่างให้เลือกครับเนาะอันนั้นน้ำอย่างครับนะน้ำปลาจะเป็นน้ำเนื้อไปนู่นนะครับแล้วก็จะมีน้ำหมูอ๋อมีน้ำเนื้อแล้วนั่นเป็นน้ำกะทิเหรอวันนั้นก็น่ากินมะพร้าวเขาก่อนแม่โอ้นี่ครับดูโอ้โหสุดยอด60บาทครับแรมเลยไปเดินกันต่อครับโอ้มาแล้วครับปลาตลาดปลากำลังจะเริ่มตอนเช้าๆก็มีเห็นมากันเป็นรถเข็นใหญ่อย่างงี้เลยครับดูบึกก็มีคังก็มีครับมากันเป็นนี่เลยขายดีหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยมาชั่งกันครับโอ้มีปลาข้าวข้าวปลาบึกปลาคังนี่เพียบเลยดูแม่ค้าจุกไม่ไหวเลยดูร้านนี้นะมีไส้ตันด้วยครับก็จะมีหัวปีหัวมีอะไรเงี้ยมีไส้ตันด้วยเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวหมูตอนเช้านะน้ำซุปมันเข้มข้นที่นี่นะครับครับมาดูโซนนี้หน่อยนึงโซนที่จะเป็นปลาแม่น้ำพวกนี้นะโอ้ดูเห็นแล้วมันใจพอดีครับดูปลาเนื้ออ่อนทำไมปลาบนเขาเยอะขนาดนี้เนาะปลาข้าวครับดูโอ้ปลาหวานเนาะดูปลาหวานปลาข้าวครับโอ้โหเวลาบนเขามีไส้นี่นะ
ปลาเนี่ยเนาะเนาะหวานนะเนาะเศร้าสวยสดเลยเอามาจะไปข้าวอ่ะอ๋อปลาอ๋อนี่มันเป็นปลาวานเลยเนาะปลาวานไปเก็บข้าวเลยเนาะโอ้ปลาทุกปลาปลาพวกนี้มันใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เนาะเออปลาวานเนี่ยอันนี้ปลาข้าวตอนนี้เนาะโบเออแม่ข้าวนี่ข้าวอันนี้ปลาวานเนาะโอ้ทุกนี่โลเท่าไหร่ครับปลาเนี่ยทั้งนี้โลละ480ก็พอกินนะเออแม่นฮะชื่อด้วยนะครับปลากัดสีเลี้ยงอ่ะดูครับดูของนี้เนี่ยปลาก็สดๆโอ้นี่ปลากดปลาไหนปลากดเป็นๆเลยโอ้กบกระดินนี่ครับดูปลากดอ่ะเขียวอ่ะสดๆเลยเนาะสดขนาดเลยโอ้นี่อย่างฮะอันใดก็ดงงาช้างเอาไปให้อย่างเอาไปกินหรือว่าไปเป็นปลูกไปบ้านทำปูนอ๋อเอาไปปลูกเอาไปปลูกได้บ่จังซี่เอาดินต้มคันนี่เราแบบปลูกเพื่อถ้าเจ้าปีมันจะออกเป็นจังซี่อีกอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวผู้มันออกแล้วนี่นะมันจะดอกบ่หรือเป็นจังซี่ล่ะกระดกบ้านกระดกกระปานอันนี้กระดังปูนกระดังยาวเท่าไหร่เขานี่เนี่ยหัวน้อยแท้ส่งหัวร้อยบาทมันจะไปปลูกเป็นกันฮะเป็นแล้วมันจะเป็นฮะอ๋อแล้วมันต้นมันจะสั้นบ่แม่นบ่เออแม่นว่าปลูกขึ้นมาแล้วแบบมันจะเป็นแบบนี้ตามสูงตามนี้มางามเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกไปเดี๋ยวผมจะเอามาอยู่ผมจะไปปลูกที่สวนมันปลูกแล้วจะเป็นแบบนี้อ๋อตามสูงตามนี้สองต้นห้าสิบสองต้นร้อยสองต้นร้อยเอาเนี่ยเอาคู่นึงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งอันไหนจะไปปลูกงามเนี่ยปลูกเอาไปปลูกที่ไทยก็เป็นดิเป็นป่ะไทยปลูกเสือกระไดประเภทนี้จะปลูกแต่แม่จะปลูกแต่แม่เนาะโอ้งามดีเด่นหน่อยเอาไว้ที่สวนเนาะเหมือนเฟิร์นเนาะเนี่ยบทซอยสองคู่นี่คู่เดียวก็ไม่มีที่ใส่แล้วที่รถอะรถเต็มในกระถางถ้าเป็นเงินกรีบก็เท่าไหร่25,000เหรียญป่ะเนาะเงินกระไดนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเนี่ยสวยดีกระถางอันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับอันนี้อันน้อยคือกันราคาด้วยกันบ่อันนี้ราคาเอาน้อยก็ได้เดี๋ยวกับยายเองแหละเดี๋ยวกับยายมาปุ๊บเราจิบบุกมีเงินทอนเอาใจเงินไทยก็ได้ร้อยหนึ่งอ่ะใจเงินไทยนะเราจิบบุกมีทอนเลยมีอยู่มีลายที่ไปค่อยอ่ะร้อยบาทช่วยเรามาไปค่อยแบงค์20เฮ้ยเกินหมดได้เดินดูบรรยากาศกันไปเนี่ยเป็นหึ่งก็มีนี่ปูดูปูเนี่ยเขาทำดีดิปูเนี่ยมากินเหรอกินเหรอมาเอาไหมกับขวานปูไปละปูทำดีดีเนาะทะเลปลาปูปลาอย่างน้อยสิปลาอย่างครับนี่ปลาโจมาเรามีเนาะซ่อนบ่จ้อนเอามันจ้อนยี่สิบบาทตุ้งใส่บ่เกี่ยวไม่ไหลเนาะเนี่ยดีดีเนาะซ่อนเอาไปกินตรงกินสวนอันนั้นวีบ่วีเออคือกันนี่เนาะวีไปเจ้าไปตัวไปเจอนี่มันลุงน้องก็สนใจแล้วอันนี้ทีวีไหนลุงน้องสนใจตะคืนหมูเนาะฟูดติดเหลียวดีไข่ข้าวสารครับไข่ข้าวไข่ผ้าครับกับมาสุดท้ายมันพอดีนี่ครับไหนอันไหนชุดตรงนี้เหรอสื่อของฟ้ากันกับบรรยากาศตลาดช้อนเช้าที่หลวงพ่อบางนะครับคลิปหน้าที่เราซื้อกับเขามาหลายอย่างเดี๋ยวเขาจะไปกินดีส้มตำหลวงพ่อบางไผ่มาผมก็ภูมิใจนำเสนอมาส้มตำหลวงพ่อบางที่นี่อร่อยที่สุดที่เคยกินส้มตำมาผมว่ามันแซ่บมากเดี๋ยวต้องรอติดตามคลิปแน่ครับจะไปกินส้มตำหลวงพ่อบางของเก่าของโบราณเจ
จอกันใหม่คลิปหน้านะครับคือเพื่อนๆไปเห็นเราจะพากันไปกินส้มตำห้องบางแซ่บขนาดไหนรอติดตามนะครับ